จุดแรกที่พาไปชมนะครับคือดอกนางพญาเสือโคร่งที่โครงการอนุรักษ์ด้วยไม้รองเท้านารีในพระดดราชดําริตอนนี้กําลังบานสะพรั่งเต็มพื้นที่รับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติไปถ่ายภาพเก็บปินที่เล,ลึกจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันนะครับก็คือรบริเวณสระน้ําที่มีต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกบานสะพรั่งสะท้อนเงาน้ําสวยงามเหมือนกับท่องเที่ยวในต่างประเทศเลยนะครับนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวชมด้วยไม้รองเท้านารี โดยเฉพาะรล้ยไม้รองเท้านารีอินทนนซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วก็ออกดอกให้ชมในเฉพาะช่วงนี้จนถึงกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ส่วนอีกจุดนะครับไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่สวยงามไม่แพ้กันก็คือศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวงังตอนนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งบานแล้วกว่าร้อยละแปนะครับมีนักท่องเที่ยวไปชมในช่วงนี้กันถ้าเป็นวันปกติเนี่ยไม่ต่ำกว่า900คนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง2 0 0 0ถึง3,000คนต่อวันก็สร้างรายได้เข้าชุมชน อกนางพญาเสือโคร่งที่ดอยอินทนนท์ยังมีอีกหลายจุดให้ไปถ่ายภาพกันนะครับอย่างที่พระตำหนักดอยผาตั้งที่บ้านขุนตางแล้วก็ที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คาดว่าปลายเดือนมการาคมนี้นะครับคุณผู้ชมจะบานเต็มที่เหมาะสําหรับไปท่องเที่ยว